วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจกฤษดาคู่ค้านะคะสวัสดีน้องปุ้ยนะคะสวัสดีทีมงานกฤษดาคู่ค้าสวัสดีลูกค้าทุกท่านเนาะก็วันนี้ปุ้ยกับพี่เต๋าจะพามาดูเป็นรถเก๋งซีดานเนาะเป็นรถที่แบบว่าก็น่าใช้งานอีกในระดับหนึ่งราคาไม่แพงมากคันแรกเลยนะขอเป็น Toyota Vios คันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะคะรถปี2000เท่าไหร่คะน้องปุ้ย2004ปี2004ตัว Vios ปี2004ราคาอยู่ที่ 119,000 บาทโอ้โหดาวออกรถเพียง 10,000 บาทออกรถ 10,000 บาทผ่อนอยู่ราวๆประมาณ 3,600 บาทเนาะเดี๋ยวเราให้ดูรอบๆเนาะอยากให้ดูว่ารอบๆภายนอกเป็นยังไงข้างในเขาก็สวยวิ้งขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูกันดูยางก่อนค่ะยางยังใช้งานได้อีกนานค่ะอ่ะมาดูนี่ใช่มาดูว่ารถต่อให้ราคาหลักแสนนะนี่เดิมๆนะคะฝากระโปรงไม่เคยเปลี่ยนรอยอาร์คอยู่ครบนะคะก็ถือได้ว่าโอ้โหรถเดิมมากใช่นี่น้องปุ้ยเห็นไหมใช่มีรอยอาร์ครอยอะไรอยู่ครบเลยนะคะแล้วไฟนี่คือของเดิมเลยนะไฟของเดิมของโตโยต้าย้ำนะคะปี04ไฟเดิมค่ะสีนี่เคยสีเดิมไม่เคยเปลี่ยนสีนะคะมีสเกิร์ตมีชุดแต่งมีพร้อมแล้วเดี๋ยวพาไปดูภายในใช่เพราะว่ามันเป็นรถแบรนด์ตลาดอยู่แล้วเรื่องของอะไหล่เรื่องของค่าเมนเทนเนนซ์ส่วนใหญ่พวกนี้มันก็จะดูแลง่ายไม่จุกจิกเนาะเสียที่ไหนซ่อมที่นั่นโตโยต้ามีอะไหล่ทั่วประเทศนะคะแล้วอะไหล่หลักร้อยเองใช่นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานานะคะคือไม่ได้เกินกำลังเราแน่นอนแน่นอนค่ะน้องปุ้ยเราไปเสียข้างทางซ่อมได้ใช่โตโยต้าหาอะไหล่ง่ายอะไหล่มีทั่วประเทศใช่แล้วป่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในเนาะโหดูภายในพี่เต๋าบอกเขายังใหม่มากใหม่แล้วก็ฟูอยู่เลยนะคะดูใช่นะคะแผงประตูนะคะเป็นกำมะหยี่นะคะคันนี้ยอมรับเลยว่าภายในมันจะไม่ร้อนเพราะว่ามันเป็นกำมะหยี่กำมะหยี่มันไม่อมความร้อนนะคะน้องปุ้ยแล้วก็ยังใหม่คือบอกได้เลยว่ารถปี04ภายในค่อนข้าง1แหละโทรมแน่นอนเพราะเป็นรถเก่านะคะนี่นะคะพวงมาลัยถ้ารถเก่านะคะรถใช้งานโทรมต้องดูพวงมาลัยเป็นหลักนะคะเพราะเวลาเราใช้รถเนี่ยเราจะอยู่คู่กับพวงมาลัยโดยเฉพาะคนที่ขับรถเขาก็จะเน้นตรงพวงมาลัยเป็นหลักเลยจออยู่ตรงเนี้ยถ้ารถไม่สวยนะคะรถโทรมพวงมาลัยมีรอยขีดข่วนนะเบอร์นี้ต้องขาดเยินแน่นอนแหละ 100% เลยนะคะแล้วก็เครื่องเสียงตัวนี้คือเขาเปลี่ยนมาแล้วเป็นไพโอเนียนะไม่ต้องกลัวนะแอร์เย็นเพลงเพราะนะคะเครื่องเสียงดีเนาะแล้วคันนี้นะคะมีล็อกเกียร์นะคะมีล็อกเกียร์ไม่ต้องห่วงว่าไปจอดที่ไหนนะคะล็อกไว้เลยนะไม่หายแล้วดูภายในน้องปุ้ยนะคือมันเป็นแบบมันไม่อมความร้อนอะไม่ว่าเราจะจอดอยู่ในแดดหรือว่าเราเปิดประตูเข้ามานะคะไม่อมความร้อนแน่นอนไปน้องปุ้ยเปิดประตูให้ไม่เหมือนบอกให้ช่างภาพดูข้างหลังหน่อยนะแผงประตูด้านหลังบอกได้เลยเดิมทุกอย่างนี่เลยกำมะหยี่เบาะคล้ายๆกำมะหยี่ที่พี่เต๋าพูดเนาะก็เริ่มมาจากแผงประตูก็บอกได้เลยว่ารถคันนี้ซื้อไปโคตรคุ้มเลยค่ะนี่เบาะข้างหลังของเขาโคตรคุ้มมีติดบ้านไว้ก็ดีนะคะใช่ขนาดเราจอดตากแดดไว้นานพอสักพักแล้วนะเราเข้ามาเราก็ไม่ร้อนนี่ภายในของเขาโอ้โหเพดานไฟทุกอย่างติดหมดใช้งานได้หมดใช้งานได้จริงแต่คันนี้นะคะพี่เต๋าบอกก่อนนะขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าติดแบ็คลีสนะคะสำหรับลูกค้าติดแบ็คลีสคันนี้ไฟแนนซ์เขาไม่รับใช่ค่ะนะฉะนั้นคนซื้อต้องไม่ติดแบ็คลีสนะคะคันนี้มีครบนะคะครบเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้เครื่องเสียงครบนะคะรถไม่เคยติดแก๊สแอร์เย็นนะคะฉ่ำเลยตอนนี้นะคะแล้วทีนี้ออปชั่นก็ครบด้วยน้องปุ้ยกระจกไฟฟ้าติดท่านล็อกครบหมดใช่นะมาดูข้างหน้าเครื่องกันรถไม่เคยติดแก๊สนะคะดูเครื่องไม่มีเยิ้มอ่ะซูมเข้าไปได้เลยใช่ค่ะโตโยต้านะไม่มีเยิ้มนะคะเครื่องยังใหม่ๆอยู่เลยเห็นไหมเครื่อง VVTi นะคะเครื่อง 1,500 นะคะคันนี้อันเดิมเห็นไหมนี่อันเดิมเห็นไหมมีโลโก้มีคือทุกอย่างอยู่ใช่รถสายพงสายพานใหม่แล้วก็มีอีกคันหนึ่งนะคะไม่น้อยหน้ากันเลยเชฟโรเลสอัฟตานะคะต่างประเทศชอบเพราะเป็นรถยุโรปใช่แล้วแต่คนไทยก็ชอบเหมือนกันเพราะราคาไม่สูงราคาถูกเนาะนะคะเชฟโรเลสอัฟตาตอนออกห้างใหม่ๆ 5-6 แสน
นะ 5-6 แสนบางคนอยากซื้อนะคะแต่ว่ามันแพงไปนะมาดูรถมือ2ราคาแค่ 109,000 บาท 109,000 บาทนะคะตัวนี้บอกได้ 109,000 บาทใช่เป็นรถปี2009นี่ปีใหม่ด้วยปีใหม่ขึ้นมาอีกนิดนึงปีใหม่ด้วยแถมคันนี้นะคะไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยๆใช่ใช้งานได้2ระบบค่ะนี่อันนี้บอกได้นะคะเป็นสีบอลเงินค่ะจะมีไฟเหลืองหน่อยอันนี้เราเก็บให้น้องปุ้ยใช่เดี๋ยวเราคะเรากำลังจะคลีนนะคะกำลังจะคลีนให้นะคะกำลังจะสปาเนาะนะคะแล้วคันนี้นะคะใช้เงินออกรถไม่เกิน 10,000 บาทใช่เหมือนกันเลยผ่อน 3,000 กว่าบาทนะคะผ่อนได้เหมือนกัน 3,000 กว่าบาทแต่ผ่อนแค่3ปีใช่3ปีหมดเป็นเจ้าของรถได้เลยใช่แล้วค่ะให้ดูล้อแม็กก่อนว่าโอ้โหโอ้โหปี2009แต่ได้ล้อแม็กค่ะคุณขาใช่ได้ล้อแม็กทั้งยางก็ใหม่ยางใหม่ตัวนี้บอกได้เลยนะว่าปี09แต่รายละเอียดภายในรอบรถนี่คือยังสวยงามอยู่เนาะก็บอกได้ว่าเราอันนี้ก็มีเก็บรายละเอียดก็คือเก็บสีมาแล้วแหละแต่ว่าก็ทำให้มันดูสวยงามระบบแก๊สของเขาก็จะติดตั้งนี่เลยค่ะไรมันค้างนี่อันนี้น่าจะติดตั้งจากจากศูนย์เลยนะเนี่ยคือทุกอย่างโอ้โหเรียบร้อยมากก็บอกได้เลยว่ารถทั้ง2คันที่เรานำมาไลฟ์กันคือคัดคุณภาพมามากเลยคันนี้ติดแก๊ส CNG ออกข้างเห็นไหมคะใช่แล้วยังมีโลโก้โลโก้เชฟนะคะนี่เขาทำมานูนๆนี่เพื่อให้เราบ่งบอกว่ามันติดแก๊สเป็นแก๊สออกห้างใช่นะคะนี่เป็นรุ่นนะคะรุ่น LS นะคะรุ่น Option Full Option นะคะรุ่น LS นะ VGS CNG คือโอ้โหระบบทุกอย่างเนาะระบบทุกอย่างคือผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรนะคะอันนี้คือแก๊สออกศูนย์โชว์รูมของเชฟโรเลตเลยนะคะที่สำคัญมีสเกิร์ตด้วยมีสเกิร์ตด้วยไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวใช่นะคะแต่มันต้องสวยด้วยการแบบแต่งมาด้วยนิดนึงเนาะมีเซ็นเซอร์ถอยนะคะอะไรละเอียดข้างในเนาะโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยเบาะหนังเป็นสีโทนเดียวกับตัวรถเลยสีเทาเป็นสีเทาออปชั่นกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกใช่ครบทุกอย่างแอร์แบ็กครบนะคะระบบเซฟตี้ครบคันนี้แอร์ทุกอย่างก็มีเย็นฉ่ำวิทยุซีดีเนาะพวงมาลัยของเขายังไม่ได้เลยพี่โอ้โหเสียงเงียบกริบเลยขนาดพวงมาลัยยังแบบว่าแบบไม่เงาเลยอ่ะค่ะเนาะไปเดี๋ยวพี่พาไปดูข้างหน้าเอามาดูห้องเครื่องโอ้โหอีเทค16วาล์วคันนี้เครื่อง1,600เครื่อง 1,600 ติดแก๊ส CNG จากโรงงานค่ะนี่ให้ดูสภาพใหม่เอี่ยมเลยเลขเครื่องเลขถังแบบว่าชัดแจ๋วมากอ่ะนะคะนี่แล้วก็วิศวกรนะคะตรวจสอบแก๊ส CNG นะคะเติมได้ทุกที่ CNG นะคะใช่แล้วสำหรับวันนี้นะคะเต่ากับน้องปุ้ยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ